สวัสดีทุกคนนะคะคุณอยู่กับฟาโรสและนี่คือไกลบ้านค่ะวันนี้นะคะเป็นรอบ10ปีที่ไม่ได้กลับมายังสถานที่แห่งนี้นะคะพี่ฟาอยากพามาดูสถานที่ที่เคยมาร่ำเรียนอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ University of Leeds ค่ะแก้วฟาโรสกำลังจะขายจริงแล้วนะคะทางเว็บ pharos.studio ค่ะและวันนี้ดาราใหม่นะคะสุจีสวัสดีค่ะแนะนำนะคะน้องหมูดำค่ะหมูดำสวัสดีค่ะจริงๆพี่ฟางกับหมูดำถือว่าก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่เก่านะคะมหาลัยเดียวกันใช่ค่ะคณะคันเดียวกันผู้ชายคนละคนค่ะคู่เดียวกันจะยุ่งนะคะเพราะบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้เรียกว่า Parkinson Building ใช่ค่ะตึก Parkinson ถูกต้องแล้วก็บันไดตรงนี้จะเรียกว่า Parkinson Steps นะคะก็จะเป็นที่ที่แบบถ้าอากาศดีๆแดดออกก็จะมีวัยรุ่นนักเรียนมานั่งเต็มไปหมดกินแซนด์วิชเอ้ยนั่งรับลมรับแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้อากาศก็อย่างที่เห็นนะคะก็ได้ประมาณนี้ใช่ก็ผู้คนเต็มหมดเลยนะคะเห็นมั้ยคะถ้าเห็นก็นั่นแหละค่ะอย่าทานะแถวภาคเหนืออังกฤษผีดุนะจริงค่ะชื่อตึกเลยพากินสันจริงๆแล้วมันคนละพากินสันกับพากินสันโรคใช่มั้ยใช่ค่ะคนละคนกันอันนี้เหมือนจะเป็นแฟรงค์แฟรงค์พากินสันเป็นมหาเศรษฐีที่บริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยให้สร้างตึกนี้ขึ้นมาพอใครให้เงินมหาลัยก็จะได้ชื่อได้ชื่ออารมณ์บอกว่าตึกจุนเนี่ยใช่แล้วตึกจุนเค้าให้เงินหรอไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามฮิวโก้ต้องถามฮิวโก้อันนี้เป็นพากินสันแบบพากินสันแบบแฟรงค์พากินสันใช่แต่ว่าคนที่เป็นพากินสันที่เป็นคนคนพบโรคอันนั้นเจมส์พากินสันคนละคนกันจะบอกเธอว่ารักอันนี้ก็พากินสันเหมือนกันเรื่องของเรื่องก็คือว่าพี่ฟาจบตั้งแต่ปี2012เนาะค่ะใช่แต่ว่าหมูดำมาเรียน2016ค่ะซึ่งก็คนละปีกันทำไมถึงรู้จักกันมันเดสตินีอยู่นะมันเดสตินีมากคือเรียนที่ลีดส์คนละปีกันจริงๆแล้วคือตอนเรียนปตีอ่ะก็คือเรียนที่เดียวกันเรียนที่จุฬาเหมือนกันแต่คนละคณะตอนปตีหมูดำเรียนคณะครุศาสตร์ใช่มั้ยจริงแต่ว่ามีเหตุต้องมาเจอกันเพราะว่าหมูดำอ่ะจะมาเรียนสาขาเดียวกันถูกต้องหลักสูตรเดียวกันก็เลยได้มารู้จักกันนะคะนั่นเท่ากับว่าตอนหมูดำเรียนที่นี่อ่ะค่ะพี่ฝากก็ไม่เจอหมูดำที่นี่ไม่เจอใช่เจอที่พารากอนถูกต้องแล้วคือไม่ได้เป็นแบบอยู่ก็ไปเจออะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นแบบบันไดเลื่อนเจอตรงบันไดเลื่อนพารากอนซึ่งใหญ่มากใช่คือรู้จักน้องกันอยู่แล้วแต่ว่ารู้ได้ว่าหมูดำอ่ะเรียนสาขาเดียวกันหลักสูตรเดียวกันอาจารย์อาจารย์ที่ลีดแสดงคนเดียวกันแต่ก็แบบแทบจะไม่ได้คุยกันเลยในช่วงนั้นพอดีเป็นช่วงที่พี่ฟากำลังจะหาคนมาช่วยสอนหนังสือที่ฟาโรสอะคาเดมี่เพราะตอนนั้นรู้สึกว่าอยากไปทำงานอย่างอื่นบ้างแต่ว่าต้องรันคลาสใช่ป่ะฉันกำลังเครียดอยู่ประมาณ2วันว่าเอาใครมาสอนดีก็มีคนเรียกฉันพี่ฟาหมูดำเองเสียงอย่างนี้เลยเสียงนี้เลยที่พารากอนแล้วฉันก็แบบอ๋อฉันลืมเธอไปแล้วทำไมเธอคือคนที่เรียนที่เดียวกันกับฉันใช่ไหมนู่นนี่เรียกเข้ามาหมูดำมาเทสสอนหน่อยหมูดำเรียบร้อยมากมาแบบเรียบร้อยได้ค่ะหมูดำไปค่ะรู้เนี่ยทุกคนที่ฟาโรสก็มีความแบบจะได้ไหมวะคนนี้จะได้ไหมวะดูนมแนมอะไรอย่างงี้เรียบร้อยจะเข้าจะมาสอนที่ฟาโรสจะเอาเด็กฟาโรสอยู่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยมาถึงปุ๊บจับไมค์สวัสดีค่ะเสียงแปดเสียง32มาหมดคือพอจับไมค์แล้วเปลี่ยนเลยฉันก็เลยแบบอ่ะเอาคนนี้แหละหลังจากนั้นเป็นต้นมาหมูดำก็เลยได้เป็นอาจารย์สอนที่ฟาโรสแอคาเดมีนะฮะซึ่งแบบอันเนี้ยก็ต้องขอบคุณจริงๆที่มาช่วยงานกันนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสน้องด้วยเช่นเดียวกันแล้วเด็กแบบว่าโอ้โหรักแล้วเนี่ยใครต้องมาดูอย่าเป็นนักเรียนของพี่หมูดำถ้าเกิดใครที่ดูอยู่แล้วเคยผ่านคลาสของพี่หมูดำมานะคะก็รบกวนลองคอมเมนต์กันด้วยนะคะอาจจะไปคอมเมนต์ด่าอะไรแรงอยู่นะเพราะฉะนั้นถือว่าหมูดำเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดช่องฟาโรสใน YouTube นะคะจริงหรอเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ
ในวันนั้นน่ะฉันตัดสินใจนานมากว่าฉันจะสอนหนังสือต่อแบบหนักๆหรือว่าฉันจะไปทํา YouTube บ้างการที่ฉันจะเบาเรื่องงานสอนลงอ่ะแปลว่าฉันต้องมั่นใจแล้วว่าจะต้องมีคนทําสอนในคลาสได้ดีมากๆถึงจะวางใจได้และในที่สุดอ่ะฟ้าก็ส่งเธอมาโอ้แรงโอ้เนี่ยต้องขอบคุณหมูดําจริงๆถ้าเกิดไม่มีหมูดํานะจะไม่มีช่องฟาโรสพูดเลยพอแบบพอหมูดํามาปุ๊บใช่ป่ะโอเคฉันสบายใจละฉันสามารถปล่อยห้องสดไว้กับหมูดําได้เพราะฉะนั้นในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาหมูดําก็มาช่วยสอนอยู่ที่ฟาโรสนะฮะจนกระทั่งในวันหนึ่งใช่ค่ะมีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าพี่ฟ้าคะหมูดําอ่ะจะต้องเลิกสอนแล้วนะคะแล้วก็บอกอ๋อโอเคโอเคแบบโอเคหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็แบบว่ากลัวแบบมีปัญหาอะไรเฉลยเฉลยก็คือต้องมาแต่งงานแล้วก็อยู่ที่นี่ค่ะที่เอามือปิดปากอ่ะแค่อยากโชว์แหวนอยากโชว์แหวนไม่มีอยากโชว์แหวนเพราะฉะนั้นทริปนี้ที่เรามาอยู่ด้วยกันที่ U of Leeds แม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนไปปีเดียวกันใช่ค่ะแต่เพราะมันมีเหตุเนื่องจากว่าฉันต้องมางานแต่งนางเป็น honorable guest ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ใช่เราก็เลยพามาเดินดูที่นี่ก่อนว่าอ้าวโอเคมีสตอรี่ร่วมกันมาอย่างตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่สําคัญของเด็กลีดถูกต้องนะคะเพราะว่ามันคือเกรทฮอลล์ถูกต้องค่ะเกรทฮอลล์เอาไว้ทุกคนจะมาทุกคนที่เรียนจบที่ U of Leeds ก็จะมารับปริญญารับปริญญาที่นี่ที่นี่รับปริญญาได้2แบบค่ะแบบใส่ครุยมารับใช่หรือจะรับทางไปรษณีย์ก็ได้ก็ได้เช่นเดียวกันเน้นการแต่ว่าพวกเราเป็นพวกแบบชอบเรื่องชนชั้นความฝันนะไม่ได้อยากจะรับปริญญาเลยหรอกอยากใส่ครุยสลิธีรินเพราะว่าคุยลีสมันเป็นคุยสีเขียวเออมันจะมีเขียวแบบคนละเฉดด้วยนะใช่แล้วแต่คณะของคณะเราจะเป็นเขียวอ่อนๆแบบสวยๆเอ๊ะหรือเขียวเข้มเขียวเข้มของเราเป็นเขียวเข้มจบจริงไปเลยเขียวเข้มเอาเขียวเข้มหรอเขียวเข้มเขียวเข้มนั่นแหละก็เลยอยากได้ชื่อว่าอยู่บ้านสลิธีรินค่ะก็เลยแบบมารับปริญญาแล้วเราก็แบบไหว้ซึ่งเขาบอกนะว่ารับปริญญาเนี่ยคุณจะทําท่าอะไรก็ได้ถูกต้องจะเซลฟี่กับอธิการคุณจะแบบทําท่าแบบยังไงก็ได้หมดเลยที่เราไหว้เนี่ยก็คือแปลว่าเรามีอริยะแล้วนะถูกต้องเพราะฉะนั้นอยากจะกราบแล้วไม่ได้กราบนะกราบอัสดางคบดีด้วยครบจุดเราต้องโชว์มุมได้มั้ยว่าแบบทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้ต้องมีมุมประจําก็คือไอ้มุมอันนี้อ่ะไอ้สุมกอติกอันเนี้ยนะใช่มายืนถ่ายกันเนี่ยน่าจะมีรูปกันทุกคนนะหน้าตึกนี้คิดว่าใช่ The Great Hall อ๋อฉันก็มีฉันมีรูปอยู่ตรงนี้คือทุกคนที่มาเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นครุยแล้วมีแถบข้างหลังเขาก็จะแบบยืนอย่างเงี้ยแล้วก็จะหันหลังใกล้บ้านมันก็ต้องเข้าได้บ้างแหละคือตึกของเราอันนี้เป็น Michael Sadler Building นี่ตึกของเราคือตึกนี้อาจจะมีออดิทอเรียมเอาไว้เป็นแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะประชุมแล้วก็มีออเรียนเทชั่นของนักเรียนใหม่ประถมนิเทศประถมนิเทศอะไรเงี้ยค่ะใช่ปรากฏเนี้ยค่ะตึ๊งว้าวฮาโรทำอะไรคาเฟ่อะไรได้นี่อ่ะคือตึกของคณะพวกเราก็จะมี teaching room มันเขียนว่า LG เห็นไหมคะ LG ก็คือ linguistic นั่นเองไม่ใช่ลูกกอล์ฟเนาะนี่ค่ะสคูลของเราค่ะพี่ฟ้าใครที่เรียน linguistics and phonetics นะคะตอนนี้น่าจะขนลุกเนี่ยเราห้องเรียนของแผนกภาควิชาเราจะอยู่ข้างล่างแล้วเดินลงไปหนูเชื่อว่าพี่ฟ้ายังจำหน้าอาจารย์ได้อยู่นะคะแต่อาจารย์จำเราไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะขึ้นมา10กว่าโลเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเขาเปิดเลยอ่ะไฟมานี่มันเป็นระบบแบบเซ็นเซอร์ไงโถว่าห้องพัก
ครูของพวกเราทุกคนน่ะอยู่ข้างในนี้หมดเลยเป็นการยืนยันว่านี่คือการถ่ายไกลบ้านจริงๆเขาปิดเครื่องเฮ้ยคนนักเรียนมาขอเข้าได้ไหมอ่ะไฮ Can I get in to see my supervisor? Thank you.She's always on the research unit. Just come here. Oh yeah, thank you. You may have a นี่คือที่ที่ฉันมานั่งอยู่บริเวณตรงนี้ I see. คิดถึงเนาะเนี่ยมุมที่หนูเนี่ยมาคุยกับ professor ทุกครั้งที่มาเจอจะเจอกันที่มุมนี้และสิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปนะคะสัญญาณเน็ตบ้งถูกต้องคือติดต่อใครไม่ได้เลยตอนนี้เมื่อศูนย์เมื่ออยากจะตัดขาดจากโลกภายนอกให้ลงมาใต้ดินที่ภาควิชาของเราติดต่ออะไรไม่ได้ติดต่อใครไม่ได้เลยเช่นเดียวกันตอนนี้โอ้รู้สึกดีมากเลยอ่ะแย่นี่คือห้องเรียนของพวกเราถูกต้องค่ะอีกตึกหนึ่งที่นักเรียนจะต้องมานะคะใช่ค่ะก็คือสิ่งที่เรียกว่ายูเนียนมันก็คือเป็นแบบเหมือนส่วนกลางอ่ะส่วนกลางมีโรงอาหารชมรมต่างๆเป็นชมรมนี่ให้ดูนี่ให้ดูLeeds University Union แล้วก็เดินเข้ามาปุ๊บข้างในก็จะเห็นเป็นแบบเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางเห็นไหมคะมานั่งทำงงทำงานตรงนี้กันได้นะคะซึ่งเราก็ไม่ค่อยมาหรอกเรามาทำอะไรกันเรามาดูผู้ชายไม่เราก็มีอันนึงที่รู้สึกว้าวมากสำหรับ Student Union นะคะนั่นน่ะสิคืออะไรก็คือนี่อยู่ในยูเนียนเลยมันอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยเนื่องจากว่าก็ยังไงก็ไม่ต้องห้ามแม้นักศึกษาเขาจะกินจะดื่มก็กินที่นี่ก็ดื่มที่นี่ไปเลยให้มันจบที่นี่ให้มันจบที่นี่คือน้องชอบนะไอเดียที่กับการที่แบบมีบาร์อยู่ในยูเนียนไปเลยในมหาลัยไปเลยเพราะมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วห้ามไม่ได้อยู่แล้วงั้นเราก็จัดให้มันแบบเป็นเซฟโซนให้เขาไปเลยก็ได้หลักๆก็คือเราว่าวัฒนธรรมการดื่มในหลายๆประเทศรวมถึงที่นี่ด้วยอ่ะเขามองว่ามันเป็นการแบบการเข้าสังคมเป็นการเข้าสังคมใช่ไหมแฮงเอาท์การใช้เวลาร่วมกันอย่างเงี้ยใช่คือโซนแบบโอเพนแอร์เอาท์ดอร์ถ้าอากาศดีเราก็จะเห็นคนเยอะมากแต่วันนี้คนเยอะมากเช่นกันลองดูค่ะหลายคนไงบ้างคะช่วงนี้ How are you doing นี่ชี้พยักหน้านะคุณพี่พอมานั่งตรงนี้ตึกนี้ซึ่งเรียกไม่เชื่อไม่ถูกว่าตึกอะไรอะอันเนี้ยคือผ้าพันคอที่น้องเชอรี่เป็นน้องนักเรียนถักให้ตั้งแต่ก่อนมาเรียนเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วจำได้ที่อันนี้ไม่ได้เตรียมนะและหน้าอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะฉันว่าฉันมีรูปผ้าพันคอผ้าพันคอนี่แต่ต้องไปเช็คก่อนนี่ไงนี่ไงใช่รูปนี้เลยตึกนี้แหละตึกเดียวกันตึกนี้ใช่ไหมใช่ฉันว่าฉันจำหน้าตาแน่นี่คือรูปที่เดี๋ยวน้องถ่ายมุมนี้ให้เอาใหม่เอาใหม่นี่ไงตายแล้วขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเอาไปเทียบกันเก๋อะวันเนี้ยที่เราถ่ายที่มหาลัยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคือไม่มีอะไรแค่อยากจะหาเรื่องมาเดินเล่นมารำลึกวันวานแต่ว่าเราจะต้องมีภารกิจสำคัญคือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ที่มาเดินอยู่เนี้ยในอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะที่เห็น10กว่าชั่วโมงเองอ่ะจะต้องเข้าพิธีวิวาห์นะคะที่เห็นเลยว่าแบบหนวดไม่ได้โกนเนี่ยเพราะเตรียมโกนทีเดียวใช่ไหมเตรียมโกนทีเดียวทำไมรู้ล่ะฉันรู้เพราะถ้าโกนก่อนมันจะแบบมันจะขึ้นมาอีกไม่ได้ก็เลยรอทีเดียวรอทีเดียวทั้งหมดตื่นเต้นไหมมากตอนรู้สึกแบบใจเต้นพร้อมไหมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอะแต่คือใจลึกๆเราอะพร้อมเพราะว่าแหวนวงนี้ใส่มาแล้วตั้งแต่2018นางเล่าเรื่องเนี้ยให้นักเรียนทุกคลาสฟังเว้ยว่านางได้แหวนมายังไงฉันก็ยังอยากให้นางเล่าอีกครั้งนึงหรออ่ะได้คือหมูดำเจอกับไมเคิลที่นี่เจอความจริงก็คือเจอที่นี่คือเจอผ่านแอปใช่เจอผ่านแอปแล้วก็นัดเจอกันที่ลีสที่นี่ใช่ก็เลยแบบคบหาดูใจกันมาจนแบบพอเราจะกลับไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยแบบ
ถ้างั้นเราลองเป็นลอง distance relationship กันไหมว่าจะ work หรือไม่ work ซึ่งมันยากมากเลยนะมันยากมากเราก็แบบร้องไห้อะไรเงี้ยแต่พอแบบได้ลองเข้ามาลองใช้ความสัมพันธ์แบบนี้ระยะยาวแบบนี้นะมันก็โอเคมันก็มีทางหามันสามารถหาทางแบบคุยกันได้ตลอดเวลาคือเราอยู่เมืองไทยแล้วก็คุยกันทางไกลเอาใช่เราก็จะมีทุกๆสัปดาห์จะมี1วันคือวันอาทิตย์จะเป็นวันของเรา2คนเพื่อนทุกคนจะรู้ว่าอาทิตย์อ่ะห้ามชวนกันออกไปข้างนอกเพราะจะเป็นวันของพนักงานไมเคิลเราก็จะเป็นช่วงประมาณ18:00 นเขาก็จะเป็นช่วงเที่ยงเขาก็จะวิดีโอคอลมาแล้วก็จะคอลกันเป็นเวลาที่นัดกันไว้เลยนัดกันไว้เลยทุกวันอาทิตย์ใช่แล้วจนถึงวันที่2018 24ธันวาเคยได้บินมาที่นี่แล้วก็คริสต์มาสพอดีเขาก็พาไปเจอครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็แฮปปี้แล้ววันคือวันที่24เนี่ยอีกประมาณแบบ6ชั่วโมงจะ25แล้วก็เลยเปิดหนังดูกันเออเนี่ยก็คือเขาชอบสตูดิโอจิบลิซึ่งเราก็ชอบเหมือนกันเขาก็เลยเปิดเรื่อง Whisper of the Heart ซึ่งเราไม่เคยดูมาก่อนเขาก็อ่ะถ้างั้นก็ลองเปิดดูพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอจบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบจบเที่ยงคืนพอดีทีนี้เนี่ยเราเจ็ตแล็กหลับเขาอุตส่าห์เตรียมไว้ใช่ไหมเขาอุตส่าห์เตรียมไว้เราหลับพอตื่นขึ้นมาปุ๊บบางทีมันเป็นเอ็นเครดิตขึ้นนะพร้อมกับเพลงแล้วอะแล้วคือชื่อขึ้นมันทำให้ปลุกเราด้วยหรอไม่ปลุกเพราะเขารู้ว่าเราเหนื่อยเราคงเหนื่อยแหละก็คือแบบตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วคือได้ยินเสียงร้องไห้ข้างๆอะแบบเซนสะอื้นเนี่ยไม่ขึ้นร้องไห้แล้วก็แบบฮันไล่สองคนว่าฮันฮันนี่อะไรเงี้ยฮันแบบ what's happening เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้ว I'm so sorry นะ I still have jet lag นะอะไรเงี้ย I didn't mean to sleep during the movie เลยไม่ค่อยบอกว่าไม่เป็นไร no worriesไอ้ไม่ได้ว่าอะไรอยู่เลยที่ร้องไห้ที่แซนเนี่ยเพราะว่าอนิเมะมันจบแล้วคือตอนจบอ่ะเขาซึ้งมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังกล้าถามด้วยนะand what's about the ending หรอเป็นยังไงแต่คือหลับแล้วด้วยนะก็ถามด้วยว่าตอนจบเป็นยังไงเขาอธิบายให้ฟังบอกว่ามันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชาย2คนนะคะเป็นช่วงแบบ coming of age แล้วคือรักกันสุดท้ายนี่คือในต่างคนเนี่ยจะต้องแยกทางกันไปผู้ชายก็ไปเรียนเยอรมันผู้หญิงก็ยังอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยผู้ชายก็เลยแบบถ้ายังรักกันอยู่อย่างเงี้ยถ้างั้นเรามาแต่งงานกันไหม Will you marry me เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็กอดกันจบแล้วเพลงก็ขึ้นเราก็อ๋อโอเค we happy อยากไปแฮปปี้กับเขาด้วยนะแฮปปี้มากชอบมากเลยแต่ขอโทษจริงๆที่แบบหลับไปก่อนอะไรเงี้ยก็เลยเปิดไฟปุ๊บท้อบอกว่าเนี่ยเที่ยงคืนพอดีเลยโอเค Merry Christmas ได้แต่รู้สึกฉันปวดฉี่มากเลยขอไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมไม่รู้คิวไม่รู้คิวเลยแล้วก็อ่ะไปเข้าห้องน้ำเราก็เลยแบบกำลังจะเปิดประตูปุ๊บเราก็ได้ยินเสียงจากข้างหลังว่า Will you marry me เราก็กระเทยที่หลังว่าทีวีปิดแล้วนะเสียงมาจากไหนนี่ยังตลกอีกเสียงมาจากไหนอ่ะเราก็เลยหันไปก็คือไมเคิลน่ะก็คือแบบเบนเดนีแล้วแบบคุกเข่าพร้อมกับแหวนแล้วก็เปิดกล่องแหวนแล้วตอนนั้นคือกระเทยคือลืมฉี่ลืมความปวดทุกอย่างแล้วคือนิ่งช็อกไปหมดทํายังไงดีสักพักหน้าไมเคิลเสียเค้ารู้สึกแบบ Will you marry me แบบโอเคมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเค yes I will marry you อย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเขาโผล่เข้ามากอดกันเลยคือเขาไม่ได้เรามันไม่มีสัญญาณเลยไม่มีสัญญาณอะไรเลยอ๋อมันมีช่วงมิถุนาก่อนที่หนูจะไปอ่ะเขาทักมาถามว่านิ้วไซส์อะไรอ่ะการที่ผู้ชายถามว่านิ้วไซส์อะไรเราไม่รู้อีกหรอไม่รู้เธอคิดว่าเขาเป็นองคุลีมานเหรอจะตัดนิ้วเราไปห้อยคออย่างเงี้ยหรอเขาก็ต้องถามถึงไซส์แหวนไงใช่เปล่าใช่แต่ว่าช่วงนั้นคือเรายังยุ่งกับงานด้วยไงเราแบบไม่มีเวลาคิดเลยว่าแบบเขาจะแต่งงานหรือเปล่ามันไม่อยู่ในหัวมันไม่อยู่ในหัวเลยใช่สุดท้ายก็เลยแบบเขาขอแต่งงานเราก็เลยแบบโอเคเราก็เซเยสโชว์อีกครั้งเขินจังเลยค่ะค่อนข้างเขินค่ะเลยแหวนวงเนี้ยมันทำหน้าที่มากกว่าความเป็นสัญลักษณ์ในการแบบขอมั่นอะไรนะเพราะว่าเวลาสอนหนังสือแล้วเด็กไม่ฟังอ่ะนี่พี่ได้แหวนมาจากไหนรู้มั้ยคะจัดนี่ก็คุยอยู่ปุ๊บเงียบนั่งฟังเลยเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เคยเรียนกับพี่หมูดําในห้องเรียนสดที่ฟาโรสอ่ะใครเคยได้ยินเรื่องแหวนวงนี้มาทักทายกันในคอมเมนต์ทักทายกันในคอมเมนต์นะคะเจอทุกคอร์สไม่มีคอร์สไหนไม่เคยเล่าให้ฟังเรื่องแหวนวงนี้ซึ่งตอนนี้หมูดำก็ตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายมาอยู่ที่นี่ถาวรใช่เออขั้นตอนต่างๆมันยากไหมเวลาต้องขอวีซ่าถ้าเป็นคู่ชายหญิงอะค่ะเขาก็จะสามารถจดทะเบียนสมรสที่ไทย
แล้วก็เอาทะเบียนสมรสเนี้ยเอาไปทําเป็นวีซ่าคู่ติดตามได้เลยแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็น LGBT เป็นคู่ชายชายเป็นคู่ชายชายซึ่งก็จดได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยยังจดไม่ได้ก็เลยไม่สามารถทําที่ไทยได้ไม่สามารถทําที่ไทยได้เราจึงต้องทําวีซ่าคู่มั่นเพื่อให้เราเนี่ยมาจดทะเบียนที่ประเทศอังกฤษได้เพราะฉะนั้นพี่เข้าใจถูกมั้ยว่าจริงๆแล้วหมูดำควรจะได้วีซ่าเป็นแบบ spouse ไปเลยตั้งแต่ประเทศไทยแต่นั่นเป็นเพราะว่าเมืองไทยยังจดทะเบียนไม่ได้จึงไม่สามารถเอาหลักฐานตรงนี้มาทําเป็น spouse visa ได้เพราะว่ามัน2ทางอังกฤษให้แต่ไทยไม่ให้ความยุ่งยากนี้ไม่ได้เกิดจากฝั่งอังกฤษเกิดจากฝั่งไทยเห็นมั้ยคะเห็นมั้ยคะมันมีปัญหานะคะนี่สมรสเท่าเทียมนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องพ่อแม่ของทั้ง2ฝั่งค่ะเออคือถ้างั้นเริ่มจากของฝั่งหนูก่อนก็ได้พ่อแม่ของมูดำอ่ะเปิดมากเขายินดีกับทางเลือกที่มูดำเลือกเดินคือตั้งแต่เด็กอ่ะก็คือเราก็รู้แล้วเราเป็นซิลเลอร์มูนเนาะแล้วก็แบบบอกให้แม่เอาผ้าขนหนูมาพันเป็นพันผมให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยว่าเขาแบบคําพูดที่ติดหูมูดำมาตลอดก็คือมูดำอ่ะเลือกเลยลูกจะไปทางไหนจะเป็นอะไรแม่ไม่เคยว่าเลือกทางที่ตัวเองมีความสุขแค่นั้นแหละแล้วเขาก็คือซัพพอร์ตทุกอย่างหูเพื่อจะร้องไห้กันละไม่ว่าจะมาเรียนป.โทไม่ว่าจะทางเลือกใดๆอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ซัพพอร์ตทุกอย่างหรือแม้แต่วันที่เราตัดสินใจที่จะมาอยู่ที่นี่ตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ก็ร้องไห้เพราะเขาก็ไม่อยากให้เรามาไกลแต่พอเขาแบบได้เจอไมเคิลได้เห็นเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แบบได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจกันใดๆอะไรเงี้ยเขาก็ยินดีนี่มันเป็นชีวิตในแบบนิทานมากเลยมารู้สึกแบบตัวเองโชคดีส่วนครอบครัวของไมเคิลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดีมากคือตอนแรกหนูกลัวมากเลยนะเพราะว่าไม่เคยเจอครอบครัวทางไมเคิลมาก่อนแต่พอเขาพาไปเจอครอบครัวแล้วมูดำรู้สึกว่าเขาโอเพนมากเขาเปิดรับทุกอย่างคือเขาทางครอบครัวเขาไม่เคยเจอคนเอเชียค่อนข้างเยอะมาก่อนก็คือค่อนข้างต่างทางวัฒนธรรมทางความคิดและเราเป็นเอเชียที่เก๋เราเป็นเอเชียที่เก๋เราไม่ใช่เอเชียที่เขาคุ้นเคยแต่เขาคุ้นเคยอ่ะใช่เป็นแบบนั้นเราขายสวยด้วยเราขายสวยเราขายเก๋และขายแปลกด้วยแล้วพอเจอคือพอเจอกับครอบครัวของทางไมเคิลเนี่ยเขาก็เหมือนกับพร้อมที่จะปรับเข้าหาเราทุกครั้งที่หมูดำไปบ้านครอบครัวทางไมเคิลน่ะรู้สึกมันเป็นคอมฟอร์ตโซนอะเราสบายใจเราสบายใจเราไม่รู้สึกอึดอัดเราไม่รู้สึกว่าเราถูกมองด้วยสายตาที่แบบคนนี้ใครเป็นคนนอกเป็นคนนอกอะไรเงี้ยสายตาของเธอตั้งไกลโอ้ยดีใจมากเลยเพราะสิ่งที่มันสำคัญกว่าเรื่องแบบแหวนวงนี้หรือวีซ่าหรือกระทำมันก็คือเรื่องครอบครัวเนาะครอบครัวใช่ค่ะและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงแรม King's Croft Hotel อยู่ในเมืองชื่อว่า Pontefract ตอนนี้ทุกคนกำลังรออยู่ในสถานที่จัดงานตรงนี้นะคะหมูดำเขาชื่อภาษาอังกฤษว่า Shane เพราะฉะนั้นก็วันนี้เป็นงานของ Michael and Shane ค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับหมูดำและ Michael มากๆบรรยากาศระหว่างรอI, Michael John Glendale. I, Shane Panasar. Thank you. Shane Panasar. Michael John Glendale. To be my wedded husband. To be my wedded husband. From this day forward. From this day forward. I promise. To share my life with you. To share my life with you. To laugh with you. To laugh with you. To be proud of you. To be proud of you. Never take you for granted. Never take you for granted.Always take care of you. Always take care of you. And be faithful to you. And be faithful to you. And I promise. And I promise to love you. To love you. For the rest of my life. For the rest of my life. Mm-hmm. Well, I think that deserves a round of applause.
มันมีความแบบแอบยิ้มในทุกโมเมนต์ของงานเนาะเป็นแบบว่าน่ารักไปหมดเลยLadies and gentlemen, can we all stand here for a group photo? Hi. I'm so happy for you. Thank you. ขอบคุณพี่ฟ้าที่บินมาจากไทยแล้วก็มาร่วมงานแต่งครั้งนี้คือต้องบอกว่าถ้าไม่มีพี่ฟ้าก็คงจะไม่มีหมูดำกับไมเคิลผมว่าถ้าไม่ได้ทำงานที่ฟาร์มโฮสต์เราก็ไม่มีเงินบีมาหาไมเคิลเพราะถ้าบีเวิร์กอินวิทเฮนบีไม่ต้องเวิร์กที่ไอ้คอนแทคมันนี่ทุกสายจะซีไมเคิลที่แต่งที่จะทำให้ your social inspiration but yeah there's some people may already know it takes a miracle to find someone who's a kind person a considerate person fun to be around or uniqueBut Shane has been my miracle. He's a relentlessly happy and positive personality. Just looking at him makes me feel better. If I've had a bad day, just open my phone and I've got a picture of him and that just makes me feel better. Aww. I'm thankful that me and him could endure our long distance relationship and get to this point. Love you.I would also like to thank Shane's family for always welcoming me, for being so kind, and for letting Shane move here so we can move together. Cwm Paul, Cwm Mer, call Cwm Mike Mike Crab. And that's it, I'm done. Round of applause to me and all of my bridesmaids. One. Come on, make some noise! Oh, sorry, no, that's okay. Right, are we ready? On three. One, two, three.ไวไลน์ไทยแลนด์มากต้องออกจากท้องแม่ไม่ร้องอูแวะอูแวะร้องโอ้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 นนนโนค่ะไปแย่งตัวมาสำหรับเจ้าบ่าวสาวเจ้าบ่าวสาวของเราบ่าวสาวมีด้วยรวมใน1คนตอนนี้ระดับความเมาอยู่ที่เต็ม10เต็ม10ให้100ค่ะเราไม่มี10ค่ะเรามีแต่หลักร้อยอย่างเดียวโอ้ยหมูดำดีใจด้วยมากจริงๆขอบคุณพี่ฟ้ามากโอ้คุณหมูดำด้วยที่แบบชวนมาดีใจด้วยมากจริงๆนะคะคิดว่าไกลบ้านตอนนี้ออกไปเป็นดาราใหม่ที่แบบชาวช่องน่าจะจําได้อุ๊ยขอบคุณมากค่ะเขาจะจําจากอะไรคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเป็นดาราหน้าใหม่นะคะน้องหมูดํานะคะชื่อจริงชื่อเชนนะคะก็หมูดํามาอยู่ที่นี่ก็จะได้ไปเหตุผลให้พี่ฟ้ามาอังกฤษบ่อยๆขึ้นดังนั้นเนี่ยชาวช่องที่แบบอยากจะถามว่าเมื่อไหร่ว่าพี่ฟ้าจะมาอังกฤษมา UK สกอตแลนด์สักทีนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะมีเหตุผลให้มาแล้วก็เลยนี่เสียสละเพื่อจะมาแต่งงานคือไม่มาแต่งงานที่นี่เพื่อพี่ฟ้ามา UK นั่นเองค่ะดีว่ะดีว่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณยินดีกับหมูดําและไมเคิลอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณมากบ๊ายบายค่ะ